เราอาจจะรู้จักไอน์สไตน์ในฐานะสุดยอดอัจฉริยะผู้สร้างสรรค์สิ่งต่างๆจากมันสมองอันน่าเหลือเชื่อของเขาเราได้รู้จักกับวิลเลียมเจมส์ซีดิสชายผู้มี IQ สูงถึงระดับ300แต่กลับไม่มีผลงานอะไรเป็นชิ้นเป็นอันในโลกของเราล้วนยังมีอัจฉริยะอีกมากมายซึ่งเมื่อก่อนนี้อาจจะไม่โด่งดังหรือเป็นที่รู้จักมากนักแต่ปัจจุบันต้องขอขอบคุณโลกของข่าวสารโดยเฉพาะโลกของอินเทอร์เน็ตที่ทำให้เราได้รู้จักพวกเขาเหล่านี้และวันนี้เราขอนำมารู้จักกับ5คนที่ฉลาดที่สุดในยุคนี้กันว่าพวกเขาจะเก่งขนาดไหนขอบคุณผู้สนับสนุนจาก SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือ2มากกว่า 4,000 คันต่อเดือนซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีอันดับที่5 Edith Stern IQ มากกว่า200 Edith Stern เกิดที่ฟลอริดาในปี1952เป็นนักประดิษฐ์และนักคณิตศาสตร์ชาวอเมริกันที่มีสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกามากกว่า120ฉบับเป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมวิศวกรเครื่องกลแห่งอเมริกาอย่างเต็มรูปแบบในปี1998ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นนักประดิษฐ์หลักของ IBM และได้รับคัดเลือกเข้าสู่สถาบันเทคโนโลยี IBM ในปี1999แอรอนสเติร์นพ่อของเธอเป็นนักวิชาการที่เคยอยู่ในค่ายกักกันในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ก็แต่งงานกับเบลล่าแม่ของสเติร์นในสลัมแห่งหนึ่งในกรุงวอร์ซอเขาสนับสนุนให้ลูกสาวของเขาเป็นนักวิชาการและฝึกสอนด้วยเทคนิคที่เขาเรียกว่าการซึมซับการศึกษาทั้งหมดสอนให้เธอใช้บัตรคำศัพท์เพื่อสื่อสารข้อความก่อนจะพูดได้เข้าใจตัวอักษรเมื่ออายุได้2ขวบและเล่นหมากรุกเมื่ออายุ3ขวบเธอใช้ลูกคิดทำเองเพื่อเรียนคณิตศาสตร์ IQ ของสเติร์นนั้นกล่าวกันว่าสูงถึง205ในขณะที่อายุเพียง5ขวบซึ่งเธอก็สามารถอ่านหนังสือสารานุกรมบริเทนิก้าได้แล้วพออายุได้6ขวบสเตินก็อ่านปรัชญาของเพลโตฟรอยและดาวินเธอลงทะเบียนเรียนในวิทยาลัยเมื่ออายุ12ปีและได้รับปริญญาจากวิทยาลัยไมอามี่เดดจูเนียเมื่ออายุ15ปีเธอยังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาคณิตศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยฟลอริดาแอตแลนติกในปี1967และเป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่อายุน้อยที่สุดสเตินสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาคณิตศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตทเธอสอนคณิตศาสตร์ที่มิชิแกนสเตทยูนิเวอร์ซิตี้ก่อนที่เธอจะอายุครบ20ปีจากนั้นเข้าทำงานยัง IBM ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์และให้บริการด้านคอมพิวเตอร์รายใหญ่ของโลกในช่วงต้นปี1970เธอเริ่มจากการเป็นนักศึกษาฝึกงานจนไต่เต้าขึ้นเป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาและเธอยังมีส่วนร่วมกับทีมที่ได้รับรางวัล Technology and Engineering Emmy Award จากผลงานโฆษณาดิจิทัลสำหรับเครือข่ายโทรทัศน์ของ Warner Brothers อันดับที่4คิมอึนยอง IQ 210คิมอึนยองเกิดเมื่อวันที่8มีนาคมปี1962ที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้พ่อของเขาเป็นศาสตราจารย์วิชาฟิสิกส์และแม่ของเขาเป็นศาสตราจารย์ด้านการแพทย์เมื่ออายุได้1ขวบคิมได้เรียนรู้ทั้งอักษรเกาหลีและอักษรจีน 1,000 ตัวโดยศึกษาหนังสือ Thousand Character Classic ซึ่งเป็นกวีจีนสมัยศตวรรษที่6เมื่ออายุได้3ขวบเขาสามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับแคลคูลัสได้เขาเขียนบทกวีและจบเรื่องสั้น2เรื่องเมื่ออายุ4ขวบเมื่ออายุได้5ขวบคิมก็สามารถพูดภาษาเกาหลีอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันและญี่ปุ่นได้เขายังได้ไปปรากฏตัวในรายการโทรทัศน์ชื่อดังของญี่ปุ่นและทำให้ผู้ชมตกใจด้วยการแก้สมการเชิงอนุพันธ์ซึ่งปกตินั้นมีเรียนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่3ได้ภายในเวลาอันรวดเร็วต่อมาเขาได้ปรากฏตัวทางโทรทัศน์ของญี่ปุ่นอีกครั้งซึ่งเขาได้แก้ปัญหาเรื่องแคลคูลัสเชิงอนุพันธ์และปริพันธ์ที่ซับซ้อนเขาได้รับการศึกษาโดยเรียนเองที่บ้านแต่เขาก็ลงเรียนการศึกษาระดับปฐมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมปลายเพื่อที่จะได้ทำงานตามกฎหมายของเกาหลีใต้ซึ่งเขาสำเร็จทั้งหมดในเวลาเพียง2ปีแรงผลักดันและความกระหายในความรู้ทำให้เขาปฏิเสธการลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาหลีเมื่ออายุ16ปีและเขาเริ่มเรียนปริญญาเอกแทนในสาขาวิศวกรรมโยธาและได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตเขาเคยดำรงตำแหน่งทั้งผู้ช่วยคณาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติชุงบุกในปี2007
เป็นรองศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยชินอันในปี2014และดำรงตำแหน่งรองประธานศูนย์วิจัยการพัฒนาขยองกีเหนือในปี2010ปัจจุบันเขาใช้เวลาทำวิจัยและสอนที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติชุงบุกในเกาหลีใต้คิมนั้นโต้ตอบคนที่บอกว่าเขาเป็นอัจฉริยะที่ล้มเหลวและกล่าวถึงเรื่องนี้ว่าบางคนคิดว่าคนที่มี IQ สูงสามารถทำทุกอย่างได้แต่ก็ไม่จริงเพราะเขาไม่มีความสามารถทางดนตรีหรือไม่มีพรสวรรค์ด้านกีฬาฉะนั้นสังคมไม่ควรตัดสินใครเพียงฝ่ายเดียวและทุกคนมีระดับการเรียนรู้ความหวังพรสวรรค์และความฝันที่แตกต่างกันอันดับที่3คริสโตเฟอร์ฮิราตะ IQ 225คริสโตเฟอร์ไมเคิลฮิราตะเกิดเมื่อวันที่30พฤศจิกายนปี1982เป็นนักจักรวาลวิทยาและนักดาราศาสตร์ฟิสิกส์ชาวอเมริกันซึ่งเป็นคนอเมริกันที่อายุน้อยที่สุดที่ได้รับเหรียญทองในการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกสากลในปี1996ในขณะที่อายุเพียง13ปีต่อมาเขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาฟิสิกส์ที่ Caltech เมื่ออายุได้18ปีและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาฟิสิกส์ดาราศาสตร์จากมหาวิทยาลัยพรินตันด้วยวัย22ปีในปี2005จากนั้นไปเป็นนักวิชาการรับเชิญที่สถาบันเพื่อการศึกษาชั้นสูงตั้งแต่ปี2005ถึง2007และเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์และศาสตราจารย์เต็มตัวที่ Caltech ตั้งแต่ปี2006ถึง2012ปัจจุบันเขาเป็นศาสตราจารย์ที่ Center for Cosmology and Astroparticle Physics ของมหาวิทยาลัย Ohio State ฮิราตะยังช่วยออกแบบกล้องโทรทัศน์อวกาศรุ่นต่อไปของ NASA และร่วมพัฒนาโปรแกรมสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางดาราศาสตร์อันดับที่2มาริลินวอชชาวัน IQ 228มาริลินวอชชาวันเป็นคอลัมนิสต์นิตยสารชาวอเมริกันเกิดเมื่อวันที่11สิงหาคมปี1946ในเซนต์ลุยส์มิสซูรีถูก Guinness Book of Record บันทึกไว้ว่ามีสถิติความฉลาดทางสติปัญญาสูงที่สุดในโลกแต่ต่อมา Guinness ได้ยกเลิกหมวดนี้ไปในปี1989ทำให้เธอนั้นเป็นคนสุดท้ายที่ได้ครองสถิตินี้ Guinness ได้ทำการทดสอบวอชชาวันถึง2ครั้งและ2แบบโดยการทดสอบครั้งแรกของเธอนั้นเกิดขึ้นในเดือนกันยายนปี1956เมื่อเธออายุได้10ขวบได้คะแนนถึง228คะแนนการทดสอบครั้งที่2ดำเนินการในช่วงกลางทศวรรษที่1980โดยใช้การทดสอบที่เรียกว่าเมกาเทสต์มาริลินมองว่าการทดสอบ IQ เป็นการวัดความสามารถทางจิตที่หลากหลายและคิดว่าความฉลาดนั้นมีปัจจัยหลายอย่างที่การวัดนั้นไม่สามารถทำได้อย่างไรก็ตามเธอเป็นสมาชิกสมาคมที่มี IQ สูง Mensa International และ Mega Society ชีวิตของเธอค่อนข้างเรียบง่ายสมัยเป็นวัยรุ่นทำงานในร้านค้าทั่วไปของพ่อและเขียนบทความให้หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นโดยใช้นามแฝงแต่งงานครั้งแรกเมื่ออายุ16ปีและหย่าร้างในอีก10ปีต่อมาและการแต่งงานครั้งที่2ของเธอนั้นเมื่อเธออายุ35ปีปัจจุบันเธอได้เขียนคอลัมน์ถามตอบของตัวเองในนิตยสารพาเรตซันเดย์ชื่ออาร์คมาริลินคอยไขปริศนาและตอบคำถามในหัวข้อต่างๆแต่ส่วนมากคำถามที่เข้ามาก็มักจะเป็นคำถามลองเชิงหรือท้าทายให้เธอตอบไม่ได้เพื่อต้องการจะพิสูจน์ว่าเธอไม่ได้ฉลาดจริงๆเธอได้ออกรายการสัมภาษณ์ต่างๆโดยเธอให้สัมภาษณ์ว่าเธอโตมาอย่างเด็กธรรมดาคนหนึ่งซึ่งไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยอันดับที่1ทอร์เรนซ์เต๋า IQ 225ถึง230ทอร์เรนซ์เต๋าเกิดเมื่อวันที่17กรกฎาคมปี1975เป็นนักคณิตศาสตร์ชาวออสเตรเลียและอเมริกันพ่อแม่ของเต๋าเป็นผู้อพยพรุ่นแรกจากฮ่องกงไปออสเตรเลียพ่อของเต๋าเป็นกุมารแพทย์ชาวจีนที่เกิดในเซี่ยงไฮ้และได้รับปริญญาทางการแพทย์จากมหาวิทยาลัยฮ่องกงในปี1969ส่วนเกรสเหลียงแม่ของเต๋านั้นได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งในสาขาฟิสิกส์ดาราศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยฮ่องกงและเป็นครูสอนคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาในฮ่องกงเต๋าเริ่มเรียนคณิตศาสตร์ด้วยตัวเองตั้งแต่อายุ2ขวบและเมื่อ5ขวบเขาก็สามารถเข้าใจสูตรและสมการทางคณิตศาสตร์ได้เกือบทั้งหมดเขาเข้าเรียนคณิตศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยตั้งแต่9ขวบมีใบปริญญาตรีและปริญญาโทกว่า20ใบ
รวมถึงปริญญาเอกด้วยแถมพ่วงด้วย24เหรียญทองคณิตศาสตร์โอลิมปิกที่อายุน้อยที่สุดในโลกเต๋าเป็นผู้เขียนหรือผู้ร่วมเขียนบทความวิจัยมากกว่า300ฉบับก็ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางว่าเป็นหนึ่งในนักคณิตศาสตร์ที่มีชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจึงได้รับการขนานนามว่าเป็นโมซาร์ทแห่งคณิตศาสตร์และเป็นเจ้าของทฤษฎีบทกรีนเต๋าที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงในวงการคณิตศาสตร์ปัจจุบันเขาเป็นศาสตราจารย์ด้านคณิตศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียลอสแองเจลิสและแต่งงานกับชาวจีนอเมริกันที่เป็นวิศวกรไฟฟ้าที่ห้องปฏิบัติการขับเคลื่อนด้วยไอพ่นของนาซาพวกเขาอาศัยอยู่กับลูกชายและลูกสาวในลอสแองเจลิสแคลิฟอร์เนียปิดท้ายกันด้วยไอนันเซเลสควอลี่เป็นอัจฉริยะชาวสิงคโปร์ที่มี IQ สูงถึง264เกิดเมื่อวันที่23พฤศจิกายนปี1999แต่ยังไม่ติดอันดับเพราะอายุยังน้อยและผลงานยังไม่มีอะไรโดดเด่นควอลี่กล่าวสุนทรพจน์ในที่สาธารณะเป็นครั้งแรกเมื่ออายุได้6ขวบและเมื่ออายุได้7ขวบ1เดือนเขาก็ผ่านการสอบเพื่อจบการศึกษาในระดับ Secondary Education ซึ่งเทียบได้กับมัธยมศึกษาปีที่3และ4ของไทยปัจจุบันกำลังศึกษาวิชาเคมีในระดับมหาวิทยาลัยที่สิงคโปร์โพลีเทคนิคเขาสามารถท่องได้ถึง518ตำแหน่งทศนิยมและจดจำตารางธาตุได้หมดเมื่ออายุ9ขวบเขาทำผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกเมื่ออายุได้12ปีและต่อมาได้กำกับภาพของเขาเองซึ่งฉายรอบปฐมทัศน์ที่เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติวินิอุสและยังเป็นนักแต่งเพลงอีกด้วยเขาเคยพูดไว้ว่าศิลปะทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีในสมองที่ทำให้คุณคิดว่ามันสวยงามศิลปะจึงเป็นยาคำว่าอัจฉริยะมักจะมาพร้อมแสงไฟและผู้คนที่จ้องมองอยู่ซึ่งบางคนก็ไม่ชอบที่จะยืนเด่นอยู่ตรงนั้นและเลือกใช้ชีวิตแบบธรรมดาแต่บางคนก็พร้อมเปล่งประกายท่ามกลางแสงไฟและการจับจ้องเหล่านั้นไม่มีใครถูกหรือผิดเพราะมันเป็นชีวิตที่พวกเขาเลือกเองตราบใดที่เป็นคนดีก็น่าจะเพียงพอแล้วครับ